นับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวล้าวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีทวิศักดิ์ธรรมวงศาก็เป็นผู้เขียนบทและก็เป็นผู้กำกับกับละครเรื่องแคสโนวีสำหรับละครเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นละครเรื่องที่3กันแล้วที่เฮาผลิตขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง10ปี10สตอรี่ทีเคการบันเทิงเรื่องที่1เรื่องที่2และเรื่องที่3นี่ก็ถือว่าพิเศษเพราะว่าผมยาวจะมีถึง3 EP ด้วยกันและเรื่องนี้ก็คือพิเศษก็คือเป็นละครที่กุ๊กกิ๊กตลกละกาน่าติดตามเพราะว่าพล็อตเรื่องของเรื่องนี้มันก็บ่ค่อยได้ชมอยู่ในบ้านเฮาเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงตัวน้อยหรือว่าเฮาเอิ้นว่าคนแคะนั่นเองเนาะซึ่งหลายคนว่าอุ๊ยบ่สามารถเป็นนางเอกได้ดอกมันต้องแม่นคนที่สูงยาวหน้าตาดีจึงจะเป็นนางเอกได้แต่ว่าละครเรื่องนี้เฮาจะเน้นเอาความเป็นจริงของสังคมเฮาก็คือคนตัวน้อยหรือว่าคนบ่งามปานใดก็สามารถเป็นนางเอกได้และก็สามารถที่จะพี่ซิดใจผู้ชายได้ถ้าว่ามีความจริงใจและก็มีความดีนั่นเองอันนี้ก็เป็นพล็อตเรื่องสำหรับนักแสดงที่เลือกเอาซีน่ามาแสดงก็ย้อนว่าเพิ่นมีบุคลิกตามบทของเขาเลยก็คือตัวน้อยและก็เป็นนิสัยที่แบบแรกนะฮักนะฮักและเป็นยังต้องเป็นอาเล็กก็คือได้ร่วมงานกับเรื่องไก่หลงมาแล้วเนาะอาเล็กเพิ่นก็เรื่องนั้นบ่สมหวังเรื่องนี้เพิ่นก็โอ้อยากขอสมหวังในสั้นก็มาเบิ่งความแตกต่างกันคือความสูงเนาะเขาพระเอกจะสูงนางเอกก็จะน้อยๆก็เลยว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่หลายคนว่าโอ้ยบ่เหมาะกันเพราะว่าร่วงสูงมันมีความแตกต่างแต่ว่าเฮาเบิ่งมุมมองของเนื้อเรื่องของเขาก็คือแคสโนวีก็คือผู้หญิงน้อยที่หลายใจเนาะฉะนั้นเรื่องนี้เจเลยลงตุ่มที่สุดเลยทายหลายมือเนาะ 3-4 มือแล้วก็มีหลายตาทายไปทายมาก็ยาวออกยาวออกปกติวางไว้ว่าจะเป็น2 EP จะมาตัดไปผลิตมาก็เป็น3 EP ก็มีการเพิ่มบทให้กับนักแสดงแล้วก็มีเอาตัวนักแสดงสมทบมาเสริมทับกันหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นบทพ่อนางเอกพ่อพระเอกบ่และการนักแสดงที่มาร่วมแสดงนี่ก็ถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่เพราะว่าจะเป็นหนุ่มก้อยขาวลีเนาะก็ถือว่าเรื่องทำอีกของเพิ่นในเรื่องละครยาวแบบนี้แล้วก็ยังมีน้องต้าธิดาทิพย์น้องยูมิก๊อปปี้แล้วก็น้องแอก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่านักแสดงชุดนี้นี่ถือว่าเก็บเรียบบ้านมาดีเนาะการเปรียบกันเลยแบบว่าไปสะดวกแล้วก็ท่านก็แผนการที่เฮาวางกำหนดไว้ก็คือเป็นคิวที่เฮาวางไว้ว่าจะมืดจะท่านต้องทายสำเร็จทุกอย่างต้องสำเร็จก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากฝากไว้เป็นเรื่องที่3กันแล้วเนาะก็หวังว่าคงสิถูกใจกับวัยนุ่มแล้วก็แฟนคลับ FC ของ TK กับบันเทิงที่ว่าติดตามก็อยากให้ติดตามเพราะ10เรื่องเนาะว่าจะเป็นแนวใดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3แล้วก็จะมีความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆและก็จะสายตามกำหนดของพวกเฮาอย่างแน่นอนก็คือทุกๆวันและเดือนที่มีเลขคือกันเนาะฉะนั้นเดือนสิงหานี่เป็นวันที่8แน่นอนพบกันในเวลา 7:00 นแรงอยู่ทางช่อง YouTube TK สาวลาวสาวลาวเนาะก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาชมพร้อมกันเป็นเทอร์นำอินเลยเฮาจะมีการแบบว่าเปิดฮอบพรีเมียมเนาะและก็จะมีนักแสดงเข้ามาแซดสนทนานำอีกฉะนั้นก็เข้ามาชมพร้อมๆกันในวันเวลาก็คือวันที่8สิงหา2020เวลา 7:00 นแรงนั่นเองสวัสดีน้องซีน่าอันนี้ได้อีกเด้อเป็นจังไหนซีน่าจำตากันได้บ่ก็สำหรับซีน่าเองก็หลังจากที่ได้เป็นนักห้องซีน่าก็ผันตัวว่าเป็นนางเอกเรื่องของแคสโนวีก่อนอื่นหมดซีน่าก็ขอขอบใจไอ้ต้นหรือว่าท่านทวีศักดิ์ธรรมวงศาเนาะที่ว่าให้โอกาสนี้กับซีน่าได้มาแสดงละครเรื่องนี้มันมีความรู้สึกตื่นเต้นแบบว่ามันได้เฮียนฮู้อย่างใหม่ๆในการถ่ายละครในการฮับบทบาทของสโนว์ซึ่งว่ามันจะแบบมันพอว่ามันจะแบบคล้ายๆกับซีน่าเลยนะแบบตัวละครนั่นก็อันเดียวกันเลยสิแบบมันจะเป็นนิสัยของซีน่าเลยสินะเพราะว่ามันก็เลยคลายแม็กกันได้นึงสิกับอเล็กว่าอเล็กก็เป็นคนก็น่าฮักล้มกันง่ายเวลาอยู่กองพวกเฮากะแบบซ่อมบทซ่อมอย่างกันกะมาดีทำอิสซีน่ากะรู้สึกแบบเก่งๆเราแต่ว่า
ได้มาเจอกันอยู่ในงานงานหนึ่งก่อนหน้านั้นก็รู้สึกว่าได้ลมเรื่องเวียกเรื่องอย่างซีน่าก็รู้สึกว่าผ่อนคลายลงพอซีน่าก็บ่รู้เลยว่าแนวทางของอะเล็กเกียงไก่เนาะเพิ่นจะแบบไปจังได๋มาจังได๋จะมีเขินแด่แล้วก็แบบบักงี้ค่ะบ่กล้าแนวหน้าแด่อีหยังซี่นะก็แบบนั่นแหละเป็นสายที่ยากที่สุดคือเป็นสากที่นางเอกหันไปฮับฮับไม่แดนพระเอกเพราะว่านางต้องแบบไปปกป้องพระเอกสิไหนอ้าวแบบโดดไปเนาะมันไหลเทคได้ตัวนั้นน่ะสินะรู้สึกแบบโอ๊ยมันเหนื่อยอีแล้วก็เจ็บแท้เนาะอันนี้บ่ได้เห็นนั้นเลยเจ็บแท้มาเข้าเนาะก็แบบฮับโดดใส่พระเอกเนาะมันก็เห็นให้แบบได้ฮับว่าเจ็บเลยแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะแค่แบบแผลเล็กน้อยแต่ยังให้ทุกคนไปเบิ่งอีหยังที่แปลกใหม่สินะว่ามันสิเป็นจังได๋ว่าว่าความหักเนาะของวัยรุ่นสําหรับคนนึงเนาะมันสิเป็นไปได้บ่สิน่าเชื่อว่าทุกคนเนาะจะมีแบบโมเมนต์ที่เอ้ยเขาเป็นผู้หญิงตัวน้อยแล้วเขาเป็นนักคนตัวสูงสิเป็นไปได้บ่สิน่าคิดว่าต้องเป็นไปได้แน่นอนถ้าหากว่าเบิ่งละครเรื่องนี้เนาะกับแคสโนวีผู้หญิงเลือกได้สิน่าก็ขอฝากติดตามด้วยเด้อทางช่อง YouTube TK ซาวลาวเป้าหมายต่อไปข่อยสิเป็นคนกำหนดเองตามสบายเพราะว่าสุดที่แล้วเนี่ยเจ้าก็บ่ได้ชนะก่อนโนขอจับมือได้บ่อยากมีความรู้สึกแบบว่าอ้ายปกป้องน้องสาวเทวาเป็นแฟนกับข่อยเนาะเงี้ยกูคักหลายไปป่ะเจ้าอย่าเฮ็ดหยังข่อยเด้อกูบ่ตีมึงยังมันเสียเกียรติกูดอกมีญาติสั่งเงี้ยมันหักหลังเขาวะเกิดบ่ได้สนุกแต่ว่าเขาก็เพิ่นเป็นหมู่กันได้หมู่กับซนหมู่บ่แฟนกับซนแฟนบ่ซานี่บ่เคยหักอ้ายเลยบ่เชื่อบ่มาเป็นหยังเข้าใจว่ามันน่ารำคาญเขาบ่ได้หักเจ้าตอนนี้ข่อยบ่ได้หักเจ้าแล้วข่อยมีคนใหม่แล้วเข้าใจเนาะเคลียร์เนาะข่อยเฮ็ดหยังผิดแล้วข่อยบ่ดีบ่ได้เจ้าดีทุกอย่างแต่เป็นข่อยเองที่เป็นคนบ่ดีข่อยต้องการเลิกกับเจ้าเทวาลูกคิดแนวใดลูกไปฮับไมค์คอนแทนผู้ชายผู้นี้ลูกคิดว่าลูกเป็นเซลล์มูล่าบ่